ครับหลังจากที่ตัดรูปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาทำการประกอบในโปรแกรม Reviver นะครับก็อย่างแรกก็คือต้องเซตไซส์ก่อนนะครับตรงนี้ขวามือดูจากวิดีโอเก่าได้นะครับผมก็จะทำแบบเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าใช้ความยาวมากก็ New Size หรือ Manage Size ก็ได้ผม New Size แล้วกันนะครับตั้งชื่อขึ้นมาก็ตั้งชื่อว่าดีๆแล้วกันนะครับNext ไปครับอันนี้ก็ตอบ no นะครับอันนี้ก็ถามว่าไฟล์เราอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ผมเซฟรูปไว้ที่ desktop ใช่ไหมก็เลือกไปนะครับอันนี้ผมทำการเอารูปทั้งหมดไปเก็บในโฟลเดอร์ image เรียบร้อยแล้วนะครับก็ select ไว้นะครับกด OK คราวนี้มาดูคำถามนี้นะครับ how do you connect to your remote server ก็ต้องตอบ none นะครับเพราะว่าเราทำบนคอมพิวเตอร์ไปก่อนกด OKก็สังเกตว่าถ้าทำถูกต้องก็จะมีรูปขึ้นอยู่ในโฟลเดอร์ image นะครับถ้ารูปมันขึ้นเฉยๆไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ image ก็คลิกขวาก็ได้นะครับสร้าง new folder ขึ้นมาแล้วโยนรูปใส่ลงไปแค่นั้นเองโฟลเดอร์นี้เห็นไหมครับมันจะลิงก์กันกับโฟลเดอร์เมื่อกี้นะครับกับตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการประกอบครับก็คือการประกอบเว็บนะครับก็จากรูปที่ตัดเมื่อกี้ก็คือการเอารูปมาใส่ไว้ในตารางเครื่องมือตารางก็คืออันนี้ก็ได้นะครับ insert table หรือไปที่ insert นะครับแล้ว table นะครับแล้วแต่ผมก็กดตรงนี้เอาแล้วกันง่ายดีกดขึ้นมาปั๊บนะครับมีกี่แถวกี่คอลัมน์นะครับความกว้างนะครับเมื่อถามว่าจะให้สร้างกี่แถวกี่คอลัมน์แถวแนวนอนนะครับคอลัมน์แนวตั้ง table width ความกว้างของตารางนะครับ border thickness ความหนาของขอบของตารางผมกำหนดเป็น0ทั้งหมดนะครับสังเกตว่าตรงนี้ cell padding กับ cell spacing นะครับก็มันจะเป็นช่องว่างระหว่างตารางช่องว่างระหว่างเซลล์ครับระหว่างเซลล์ของแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ผมกำหนดเป็น0เพื่อไม่ต้องการช่องว่างเพื่อให้รูปมันต่อกันได้อย่างชัดเจนไม่มีรอยต่อนะครับคราวนี้ผมจะรู้ได้ยังไงว่าต้องสร้างกี่แถวกี่ตารางนะครับก็กลับไปดูที่ Photoshop นิดนึงเห็นไหมครับจากแบบในรูปตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแถวที่1นะครับที่เราตัดออกมาแถวที่2ก็เป็นเมนูนะครับแถวที่3ก็จะเป็นเฮดอย่างงี้แถวที่4เป็นฟุตเตอร์ข้างล่างมีทั้งหมด4แถวนะครับจะเริ่มสร้างจากแถวก่อนแล้วกันในจากรูปแบบอันนี้ผมสร้างจากแถวก่อน4คอลัมน์1นะครับ table width 802นะครับเท่าไหร่ก็ได้table width เดี๋ยวผมเอากลับมาวัดก่อนนะครับดูนะครับตัวนี้คือซ้ายสุดของเว็บตรงนี้คือขวาสุดของเว็บนะครับหน้าจอของตรงนี้นะครับผมก็เอา selection tool วัดเลยปั๊บกด F8 นะครับเพื่อให้มันโชว์ info panel นะครับ802เห็นไหมครับมันจะโชว์ว่า802แบบนี้ถ้าคุณขึ้นเป็นตัวเลขอื่นนะครับแบบ11หรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า unit มันผิดนะครับคลิกขวานะครับที่รูเลอร์นะครับเปลี่ยนเป็นพิกเซลนะครับแบบนี้เลื่อนพิกเซลก็วัดโดยการใช้ selection tool วัดแบบนี้นะครับปึ๊บแค่นั้นเองการใช้ selection tool ลากมาอย่างเงี้ยครับมันจะ snap พอดีกับไกด์ที่ผมสร้างไว้ขึ้นมาง่ายดายนะครับคราวนี้เรารู้แหละความกว้างมันของเว็บที่ผมออกแบบไว้คือ802นะครับ border thickness 000นะครับกดโอเคแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4แถวนะครับแถวที่1คืออะไรในแบบสเก็ตเราคือรูปแบนเนอร์ลากใส่ลงไปเลยครับแถวที่2เป็นเมนูใช่ไหมดูก่อนกลับมาดูเมนูมีทั้งหมดกี่รูปที่เราตัดมามีทั้งหมด5รูป1 2 3 4 5ใช่ไหมครับมี Home About Contact Product เนี่ยครับแล้วก็มีแท็บตรงนี้ที่ผมไฮไลท์ไว้อยู่นี่ใช่ไหมครับแต่ผมไม่สามารถยัดลงไปบนนี้ได้นะครับวิธีการทำก็คือต้องสร้างตารางขึ้นมาอีก1อันซ้อนลงไปในแถวที่2นะครับเพื่ออะไรเพื่อตามกฎนะครับก็คือ1เซลล์นะครับมันใส่ได้1รูปพอนะครับ1เซลล์มันจะใส่ได้1รูป1ช่องเนี่ยครับมันจะใส่ได้1รูปเพราะว่าใส่หลายรูปมันจะมีการหดตัวอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการเหลื่อมล้ำอะไรกันนิดนึงเวลาพรีวิวคราวนี้ผมก็จะสร้างตารางเข้ามาซ้อนในนี้ตอนนี้เลือกแถวที่2นะครับ
แล้วก็เลือกตารางนะครับผมจะสร้าง1แถวพอนะครับถามว่าคอลัมน์กี่คอลัมน์ก็ต้อง5คอลัมน์เพราะมี5รูปถูกไหมครับมันก็จะแบ่งเป็นแนวตั้ง5รูปความกว้างเท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกว้างเท่ากับขนาดของเว็บแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งหมด5ช่อง1 2 3 4 5คราวนี้ก็ใส่รูปลงไปได้เลยแต่ก่อนใส่รูปจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือเนี่ยครับผมจะวัดขนาดของแต่ละอันนี้ขึ้นนะครับขนาดของแต่ละรูปตรงนี้นะครับที่ผมตัดไว้รูปแรก394นะครับเห็นไหมครับไฮไลท์เสร็จปุ๊บ394ผมก็ทำการคลิกไปที่เซลล์นั้นนะครับแล้วก็เลือก394นะครับเห็นไหมครับพิมพ์ลงไปที่ความกว้างใน property ของเซลล์นั้นมันก็จะได้394ส่วนโฮมนะครับผมกลับไปวัดก่อนเดี๋ยวผมวัดทีเดียวเลยนะครับ90 92ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าผมก็มาคีย์ใส่เลยครับเลือกที่เซลล์แถวนี้นะครับ90 92ร้อยหนึ่งนะครับตรงนี้ร้อยยี่สิบห้าในงานคุณจะไม่เท่ากันนะครับคุณต้องวัดเอาเองเพราะว่าการแบ่งมันไม่เท่ากันแบ่งเส้นไกลตั้งแต่ตอนตัดรูปออกมานะครับนี่ผมก็จะโยนรูปใส่ลงไปพอผมตัดได้ปั๊บรูปมันก็จะฟิตพอดีกับขนาดเซลล์ที่เราได้กำหนดขนาดไว้นะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพื่อไม่ให้รูปมันขยับไปไหนเลยนะครับเวลาเราทำเวลามาแสดงผลนะครับซึ่งจะทำให้เว็บค่อนข้างเสถียรอีกหนึ่งถ้าคุณประกอบแล้วมันเกินมีอะไรเกินเหลื่อมๆกันแสดงว่าคุณตัดรูปไม่พอดีนะครับสังเกตว่าค่าตรงนี้125 101 92 90 394นะครับมันต้องบวกกันแล้วได้802นะพอดีนะต่อมารูปแถวที่3เลยครับแถวที่3ก็จะมีทั้งหมด2นะครับจะมี2แถวใช่มั้ยครับไอ้2คอลัมน์แบบนี้มีสีเทาสีขาวก็แบ่งผมก็จะแบ่งเป็นแถวที่3ก็จะ insert table ลงไปอีกนะครับมีทั้งหมดกี่คอลัมน์ครับ2คอลัมน์ถามว่ากี่แถว1แถวพอครับความกว้างเท่าเดิมกดโอเคครับแบบนี้ครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสีน้องเล็กกว่าฝั่งขวาถูกไหมครับก็ดูนะครับตรงนี้ความกว้างเท่าไหร่ผมวัดเลยฝั่งซ้ายกว้าง185นะครับสีเทาคลิกลงไปที่เซลล์นะครับบอกความกว้างมัน185นะครับปั๊บนี่นะครับใช่ไหมครับสีเทาก็เลือกที่เซลล์นั้นนะครับแล้วมันดูที่ property นะครับ background ใช่ไหมครับเลือกสีก็ได้เพื่อทำให้สีมันตรงกันก็คือกลับมาที่ Photoshop นะครับเอา eye dropper tool ตัวนี้ครับดูสีมันเลยป้าบนะครับแล้วก็มาที่ color picker ตัวนี้นะครับคลิกลงไปที่ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ตรงข้างล่างชุดตรงนี้มันจะคือชุดสีสำหรับเว็บนะครับก็จะนำหน้าด้วยเครื่องหมายชาร์ปแล้วตามด้วยเลข6หลักด้านหลังนะครับก็ copy ตรงนี้มาเลยนะครับเรามาใส่ในโปรแกรม Reviver ได้ตรงนี้เห็นไหมครับต้องนำหน้าด้วยชาร์ปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้แต่ผมขี้เกียจ copy ก็ผมเลือกสีจากตรงนี้เลยกันเพื่อความรวดเร็วแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ประกอบได้เว็บแล้วแต่คราวนี้เดี๋ยวมาลอง preview ดูกันเซฟก่อนไฟล์แรกของเว็บต้องชื่อหน้าแรกของเว็บต้องชื่อ index.html นะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ preview ดูกด F12 เพื่อทำการ preview ดูนะครับผมกดแล้วช้านิดนึงนะครับมันก็จะรันขึ้นมาปุ๊บสังเกตว่าเว็บผมมีขอบด้วยตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งผมไม่ต้องการเดี๋ยวผมจะทำการเอาออกแล้วเว็บมันชิดซ้ายจะทำไงให้มันอยู่กลางหน้านะครับขอบตรงนี้มันจะมีขอบอยู่เห็นไหมครับผมต้องกำหนดมาร์จิ้นเหมือนใน Microsoft Word ชัดๆเลยนะครับอันนี้ไปที่เพจเลือกที่ตรงเนี่ยครับ blank area หรือพื้นที่ว่างเปล่าตรงข้างขวามือนี่ก็ได้ที่ตรงนี้ก็ได้มันจะมีเพจ property อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยจะมีมาร์จิ้นอยู่เห็นไหมครับ left right top ก็ใส่0ไปให้หมดเลยแล้วกันง่ายๆนะครับคราวนี้กด apply ปุ๊บเห็นไหมครับจะติดชิดซ้ายละคราวนี้จะทำให้มันอยู่กลางหน้าก็เลือกตรงตารางใหญ่เลือกอย่างนี้นะครับกึ๊บมีการเลือกตารางครับเห็นไหมครับเลือกลงไปตึ๊บแบบนี้
มาที่ property เหมือนกันนะครับ align center left right เห็นไหมครับก็ผมก็เลือก center มันก็จะขยับมาอยู่ตรงกลางเอานี้ save นะครับผมก็จะทำการ preview หรือกด F12 อีกทีนึงแต่นี้ผมก็พอดี preview ไปแล้วกด refresh เอาก็ได้เห็นไหมครับจะมาอยู่กลางหน้าพอดีส่วนมาดูส่วนของเนื้อหาตรงนี้ก็พิมพ์เอาก็ได้นะครับแต่ผมก็จะสังเกตว่าเวลาพิมพ์เนี่ยตรงสื่อมันติดขอบนี่เกินไปผมก็จะใส่ตารางลงไปอันนึงนะครับความกว้างคงไม่ใช่802แล้วเพราะ802มันคือต้องซ้ายสุดถึงขวาสุดตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็น่าจะสักเดาๆเอาสัก600กว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะสร้างตารางสัก500แล้วกันเพื่อให้มันเหลือทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะครับ1แถว1คอลัมน์ก็พออาจจะเป็น2แถวก็ได้นะครับ1คอลัมน์แล้วแต่แบบนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะชิดซ้ายอยู่ผมก็เลือก align นะครับ center ให้มันอยู่ตรงกลางครับนี้นะครับ cell padding นะครับอาจจะให้มันกว้างขึ้นหน่อยเพื่อไม่ให้มันตารางมาติดขอบด้านบนอย่างเงี้ยครับให้มันติดก็จะเลือกสัก5ก็ได้แล้วแต่อย่างนี้จะมีขอบเห็นไหมครับช่องว่างระหว่างเซลล์2เซลล์นี้อันนี้ผมมันจะเขียนว่า heading อะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้อาจจะใส่ว่าเป็น text อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการทำเว็บแบบคร่าวๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมใส่ title ตรงนี้ด้วยก็เป็นคำอธิบายของเว็บหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะใส่นะครับมันก็จะแสดงผลตรงนี้นะครับเซฟก่อนนะครับลืมเซฟดอกจันแสดงว่ายังไม่ได้เซฟนะครับตรงนี้เซฟแล้วคอนโทรล S เซฟนะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนนี่คือการประกอบคร่าวๆนะครับแล้วก็ยังไงก็มาดูวิธีการทำเว็บให้สมบูรณ์มากกว่านี้เดี๋ยวนิดนึง background สีดำนะครับเลือกลงไปที่ว่างเปล่านะครับไปที่ page property background web นะครับสีดำปึ๊บกดโอเคเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อเรา apply เป็นสีดำไปแล้วตรงนี้ดันเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยเพราะเรายังไม่ได้ใส่ background ให้กับสีตรงนี้นะครับก็ใส่เป็นสีขาวใช่ไหมให้มันเหมือนในแบบสเก็ตแค่นั้นเองง่ายๆนะครับ save นะครับแล้วก็ refresh ดูก็ได้หรือ preview กด F12 ดูนะครับก็จะได้ง่ายถ้ามีคำถามก็ถามได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะไปดูเรื่องอย่างอื่นบ้างในการประกอบสนุกสนานขอบคุณมากครับสวัสดีครับ